ใบเฟิร์นแจงแล้วหลังถูกโยงสั่งซื้อไซยาไนด์นางเอกอีกคนยังติดต่อไม่ได้ทำเอาเหล่านักสืบโซเชียลตามหากันวุ่นว่านางเอกดังหนัง100ล้านสั่งซื้อไซยาไนด์คือใครซื้อไปทำอะไรเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีข้อมูลเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบนางเอกดังหนัง100ล้านสั่งซื้อไซยาไนด์ไปหลังเข้าไปตรวจค้นโรงงานย่านลาดกระบังที่พบเลขรหัสนำเข้าจากขวดไซยาไนด์ที่ถูกฝังไว้หลังบ้านแอมผู้ต้องหาวางสารพิษไซยาไนด์ฆ่าชิงทรัพย์เหยื่อนับ10รายพบว่ามีการนำเข้ากว่า30รายการอย่างถูกกฎหมายโดยพบว่า1ในรายชื่อที่สั่งสารไซยาไนด์จากโรงงานดังกล่าวคือดาราหญิงรายหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยภาพยนตร์ที่เข้าฉายของค่ายดังทำเงินได้มากกว่า100ล้านบาทมีการบอกใบ้ว่านางเอกคนดังกล่าวเป็นนางเอกจองเงินนางเอกสายฮาค่ายหนังดังหนังทำเงินมากกว่า100ล้านทำให้ชาวเน็ตต่างพากันออกมาเดาว่าเป็นใครซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของใบเฟิร์นพิมชนกที่ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเอ่ยถึงผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ต่อสายตรงถึงผู้จัดการของนางเอกสาวสอบถามถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผู้จัดการนางเอกชื่อดังตอบอย่างอารมณ์ดีว่าจริงๆไม่รู้เรื่องข่าวนี้เลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่แน่นอน 100% และไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนอกจากใบเฟิร์นพิมชนกที่ถูกโยงยังมีอีกหนึ่งนางเอกที่ถูกพุ่งเป้าเป็นพิเศษนั่นก็คือไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรติดต่อไปทางนางเอกสาวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้โดยวงในเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายเรียกให้นางเอกคนดังกล่าวเข้ามาชี้แจงว่าสั่งซื้อไซยาไนด์เพื่อนำไปใช้อะไรอ่านข่าวต่อแม่ไอ้ปรีชยาแจงไอ้สั่งซื้อไซยาไนด์มาจริงเล่าสาเหตุยันความบริสุทธิ์ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังปาลกวงศ์ณอยุธยาหลังถูกธนาคารกรุงไทยฟ้องล้มละลายวันที่5พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ส.0.1923/2566ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย5กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศดังกล่าวระบุว่าด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่11 เมษายน 2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายพานุปาลกวงศ์ณอยุธยาลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483
1. เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่3พฤษภาคม2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังปาลกวงศ์ณอยุธยาราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังปาลกวงศ์ณอยุธยาเผยผลสอบน้อยหน่าแฟนใหม่พันตำรวจโทวิทูลแชร์อาการแอมตอนไปเที่ยวด้วยกันหลังฆ่าบิ๊กโจ๊กเผยผลสอบปากคำน้อยหน่าแฟนใหม่พันตำรวจโทวิทูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพบเคยไปเที่ยวกัน3คนแชร์อาการแอมเวลาอยู่ด้วยกันวันที่4พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยว่าคืนวันนี้ได้สอบปากคำน้อยหน่าหญิงสาวคนสนิทพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรหรือรองออฟอดีตรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สวนผึ้งอดีตสามีของแอมโดยเจ้าตัวเผยว่าได้คบรองออฟมาราว5เดือนเคยเดินทางไปหัวหินและกาญจนบุรีพร้อมแอมกับลูกหลังช่วงเวลาที่ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นแต่ตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าวโดยแอมมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องที่เขาพักอย่างไรก็ตามแอมยินยอมให้คบหากับรองออฟแต่ก็แสดงอาการหึงหวงจนน้อยหนาก็สงสัยตำรวจจึงตัดประเด็นของน้อยหนาที่จะเข้าไปอยู่ในขบวนการของแอมทั้งนี้น้อยหนาถือเป็นพยานที่จะยืนยันว่าขณะเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ที่ใดส่วนคำให้การก็ถือเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจากคำให้การของน้อยหน้าน้อยหนาเองก็เป็นเป้าหมายอีกคนหนึ่งของแอมเพราะน้อยหนากับรองออฟเพิ่งคบได้5เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาที่แอมกับรองออฟหย่ากันพอดีนนทบุรีแตกด้อมส้มล้นแห่ฟังก้าวไกลพิธาชูนโยบาย4คอเปลี่ยนประเทศนนทบุรีแตกก้าวไกลปราศัยใหญ่ด้อมส้มมาเกิน 4,000 พิธาอ้อนพ่อรักส้มและฟ้ากลางเวทีชูนโยบาย4คอเปลี่ยนประเทศวันที่4พฤษภาคม2566ที่ตลาดนกฮูกจังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไกลจัดปราศัยใหญ่นำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักแม้อากาศจะร้อนแต่ประชาชนหลากหลายวัยกว่า 4,000 แห่มาปูเสื่อนั่งรอฟังตั้งแต่ช่วงบ่ายจนล้นนายพิธากล่าวปราศัยเป็นคนสุดท้ายว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลยึดนนทบุรีได้เรียบร้อยแล้วตนมั่นใจกว่าทุกโพก็คือการที่ทุกคนมาร่วมฟังปราศัยมากันเยอะแบบนี้นนทบุรีแตกแล้วเมื่อมากันเยอะแบบนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทางไปทำเนียบรัฐบาลตอนนี้พรรคพร้อมนำ150คนสู่การเป็นแกนนำรัฐบาลมากกว่าความชัดและพร้อมตลาดตอนนี้มีลุงไม่มีเราความชัดเจนที่2คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตความพร้อมไม่ใช่แค่300นโยบาย45กฎหมายที่เตรียมไว้แต่คือความพร้อมของคนนนทบุรีที่จะพร้อมเลือกคราวที่แล้วแพ้อันดับ1เพียง 4% ซึ่งผมจะบอกว่าจังหวัดนี้วัยรุ่น5แสนกว่าคนพิธาจากนั้นนายพิธารับดอกไม้จากประชาชนที่นำไม่ให้บอกว่าพ่อรักส้มและรักฟ้าด้วยในอดีตรักธนาธรอย่างไรก็ต้องเลือกพิธาแล้วจะมาบอกว่าเลือกพรรคเราคะแนนตกน้ำเรามีโรดแมพที่หลายคนไม่รู้
อย่ามาบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่มีส.ส.เขตไม่ทำอะไรทำเยอะกว่าพวกคุณอีกพรรคก้าวไกลมีความพร้อมทั้งกฎหมายและบุคลากรเปลี่ยน8ปีที่8เปื้อนที่มืด8ด้านเป็น8คนของนนทบุรีเมื่อเราปิดสวิตช์3ปสำเร็จจะเปลี่ยนเป็นการเมืองแห่งความหวังก็แตกผมขอขอบคุณทุกคนจากใจส่วนคนที่ยังลังเลใจเรื่องความชัดและพร้อมว่าจะได้อะไรผมขอตอบสั้นๆว่ามีนโยบายสีคอที่ไม่ใช่คอในเพจนายกรัฐมนตรีได้แก่คราฟเบียร์นนทบุรีจะเป็นเมืองหลวงคราฟเบียร์คมนาคมการเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพมหานครมานนทบุรีไม่ได้ต้องการแค่เส้นเลือดใหญ่แต่เป็นเส้นเลือดฝอยแน่นค่าแรงถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ค่าแรงขึ้นทันที450บาทคอร์รัปชันนนทบุรีคือศูนย์กลางข้าราชการพรรคก้าวไกลมีความพร้อมใน100วันแรกในการทำรัฐบาลกฎหมายบ้าบ้าบอบอจะตัดทันทีไม่ให้หาสวยอย่างนี้พี่น้องชอบไหมครับเหลือเวลาอีก10วันสุดท้ายเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้ผมขอสื่อสารถึงด้อมส้มทุกคนว่าอย่าแผ่วอย่ากระพริบตาอย่าประมาทเราต้องเร่งเท่านั้นใครสาดโคลนต้องเช็ดออกเราจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม